สนใจนี่ค่ะหลายคนถามว่าทำไมต้องทำมือนี้เป็นปอบหยิบหรือคะนี่ถ้ายุทธกาเป็นปอบคงจะผอมไปกว่านี้แล้วค่ะเขาเรียกท่าเมาแหมทำมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาถามกันอ่ะว่าด้วยเรื่องของความเมาเรื่องราวของคนในวงการศิลปะดีกว่าค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับเรื่องราวของศิลปินพลุกอ่อนค่ะอ้นผลิตภูสิริค่ะอ้นนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสิงเงียบเขาทำอะไรเขาก็เงียบทุกอย่างก็เงียบทุกอย่างเงียบมีแฟนเงียบแต่งงานก็อยู่ดีก็แต่งงานเลยและที่สำคัญตอนนี้ลูกชายและที่สำคัญลูกชายน่ารักมากเลยนะคะน้องไอเนี่ยค่ะพูดถึงน้องไอนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเด็กที่น่ารักเหมือนอ้นนะคะเอ๊ะแต่หรือว่าเหมือนแม่เขาแต่อ้นเขาก็น่ารักนะคะดังนั้นวันนั้นนะคะพอได้มีโอกาสนะคะได้ไปอัปเดตเรื่องราวนะคะของผลงานของอ้นใน Guest Star Charity ครั้งที่ตอนทั้งที่2018นี่แหละค่ะก็ได้พบกับน้องไอค่ะและพลาดไม่ได้สำหรับต้องถามนะคะถึงเพจน้องไอนี่แหละค่ะแหมเห็นตัวเล็กๆนะคะก็เป็นซุปตาตัวน้อยๆของวงการศิลปะนะคะไปฟังพ่ออ้นดีกว่าค่ะว่าพ่ออ้นจะพูดถึงลูกชายหัวแก้วหัวแขวนว่าไงบ้างค่ะอ้นคะก่อนอื่นต้องถามถึงว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าติดลูกมากพูดถึงเพจนะคะเพจน้องไอเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่มีอะไรครับก็แบบพวกญาติพวกเพื่อนก็จะชอบถามอะไรเงี้ยถามน้องไอก็สร้างเพจมาให้เขาดูรูปแค่นั้นเองเห็นก็จะเป็นรูปที่เขาเป็นในแบบก็มีแบบก็ถ่ายไปไหนก็ถ่ายทุกที่อะตอนตื่นเต้นไหมตอนแรกๆที่แบบว่ามีลูกชายคนเนี้ยอ๋อก็ตื่นเต้นก็คิดว่าทุกคนที่มีลูกก็คงตื่นเต้นไม่มีไงเลยไม่รู้คราวนี้ว่าอย่างน้องไอเนี่ยใช่ไหมคะตอนจำได้ไหมว่าตอนแรกๆเนี่ยเยอะตอนแรกเขาเป็นเหมือนที่ต้องนอนนิ่งๆไม่เหรอฮะก็แบบให้หมอก็ให้อยู่กับบ้านไม่ให้แบบคแค่เดินนิดๆหน่อยๆไม่ให้ขยับไปไหนเลยก็เหมือนมีเลือดออกอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ก็ช่วงแรกๆแล้วโอ้ได้ช่วยเหลืออะไรภรรยาในการเลี้ยงลูกบ้างก็ทำได้หมดนะทำอะไรได้บ้างอ่ะอย่างเงี้ยทำอะไรบ้างคุณพ่อสอนอะไรบ้างลูกพ่อทำอะไรบ้างไหมฮะทำข้าวป้อนข้าวเปลี่ยนแพทย์อะไรก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กก็รอพี่แบบว่านี่เป็นคุณพ่อและสามีตัวอย่างมากเลยนะก็ช่วยกันเขาไม่อยู่เพราะว่าเราก็จะคิดถึงว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงจริงแล้วมันใช่หรือเปล่าก็ไม่ล่ะก็ทั้งคู่อะแล้วน้องอาเลี้ยงยากไหมไม่ยากครับคือคุณผู้ชมเห็นไหมเกาะนิ่งไม่ไหวจริงปกติไม่นิ่งปกติไม่นิ่งอย่างนี้นิ่งแล้วเกาะแน่นด้วยเห็นนี่อะไรนั่งอยู่ข้างๆมั้ยมีสัตว์ประหลาดมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างๆเขาจะเหมือนกับเซนซิทีฟกับเสียงนิดนึงเบาๆตั้งแต่ในท้องแล้วคือเหมือนกับว่าถ้าเราดูหนังมีเสียงแบบยิงปืนดังๆเขาจะถีบแม่อันนี้จะถีบป้าก็จะแบบป้าเสียงดังน้องไอ้จะถีบป้าเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านปึ้งก็จะกลัวอันนี้กลัวป้าเสียงดังเหรอลูกปกติพ่อเขาเสียงเบามากแม่เขาก็เสียงเบามากที่บ้านเป็นคนเสียงเบาใช่ไหมก็ประมาณนี้เอามาอยู่กับป้าสักนิดนึงไหมจะไม่ไหวนะตอนในท้องนี่ฉีดในท้องปั๊บตอนนี้ฉีดป้าไม่ไหวแล้ววางแผนให้ไอ้เขาไว้ว่ายังไงบ้างดูตกใจเป็นนะหรือไม่มีก็เข้าโรงเรียนปกติอยากจะให้เป็นช่างภาพเป็นอาร์ติสเหมือนนะเขามีแววก็โอ้ยังไม่รู้ตอนนี้ชอบเล่นอะไรมากที่สุดวิ่งเล่นปีนป่ายตอนนี้ป่ายพ่อนี่ก็พร้อมต้นไม้นิ่งแต่ไม่นิ่งทุกทีก็นิ่งเลยนิ่งแบบไปวิ่งผ่านไม่นิ่งไม่ใช่เขานิ่งธรรมดานะนิ่งสนิทเลยนะไม่ไหวเหมือนกลัวกลัวบ้านเหรอลูกกลัวไหมครับกลัวหรอกลัวไหมในฐานะของคุณพ่อฮะนะฮะช่วยบอกวิธีการเลี้ยงลูกในสไตล์ของอ้นชลิตหน่อยก็ไม่ได้มีสไตล์อะไรมากฮะก็คือเลี้ยงเหมือนเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือผู้ใหญ่บางคนอาจจะแบบเลี้ยงแบบจะชอบคิดว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็จะพูดอะไรที่มันใช้การหลอกล่อใช้การอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเน้นพูดกับเขาตามความจริงอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะรู้เขาอาจจะไม่รู้แต่ก็เหมือนกันเราก็อยากให้เขาได้ฟังความจริงอะไรเงี้ย
ไอ้ที่เขากลัวนี่เขาก็กลัวจริงเลยเนี่ยคราวนี้ว่าอย่างจริงแล้วอย่างอ้นเป็นอาร์ติสต์ใช่ไหมลูกมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับเราก็มีฮะก็คือการมีลูกช่วงแรกมันก็เป็นอะไรที่มันก็เปลี่ยนอะไรไปเยอะเราก็ได้มุมมองได้เห็นอะไรที่เราอาจจะเคยได้ยินมาแต่เราไม่เคยประสบกับตัวเองอะไรเงี้ยก็มีผลไปในเนื้องานบ้างเห็นปกติเนี่ยจะใช้ภรรยาเป็นแบบเตรียมเอาลูกเป็นแบบหรือเปล่าเป็นมา2ครั้งแล้วจะแบบเบลอให้อุตสาหกรรมภายในครัวเรือนเนี่ยนะเด็กหายากลูกตัวเองนี่แหละนะคะคราวนี้ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างอ้นยังทำเบเกอรี่อยู่หรือเปล่าทำนะคะฝากร้านนี่เลยอ๋อก็ชื่อ Full Flavor Bakery ครับก็เป็นทำตามสั่งนะไม่มีนั่นแหละไม่มีเป็นพวกพายพวกบราวนี่ครับหรือพวกมัฟฟินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสูตรของอ้นเองครับสูตรของอ้นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะสั่งได้ที่ก็Facebook for Flavor Bakery ก็ได้มีเฟซบุ๊กเลยหรือ LINE @FF Bakery FF Bakery หา F 2ตัวแล้วก็ Bakery แหมแต่วันนั้นนะคะหลานของดิฉันเนี่ยโอ้ยเนี่ยเป็นปกตินะคะอ่านนะคะว่าจะมาลั่นแต่วันนั้นเนี่ยเงียบก่อนขอไว้เหมือนเจออะไรสักอย่างเหมือนอะไรอย่างนั้นโถลูกป้าแม้จะมีข่าวว่าป้ากินเด็กแต่ป้าก็กินเด็กๆแต่ไม่ใช่เด็กอย่างนี้นะคะคุณเล่นเมาไปละค่ะแหมช่วงนี้ใครๆก็ว่าดิฉันแซ่บนะคะแซ่บหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะงี้ก่อนเมาข่าวตัวเองก่อนดีกว่าค่ะพอดีพูดถึงเรื่องแซ่บแล้วนะคะก็นะคะมีภาพเฉาออกมานะคะจากนะคะจากที่ของดิฉันเองนี่แหละค่ะเลยก่อนนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างเพื่อนรักนะคะจุ๋มมี่ค่ะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคะพักหลังเนี่ยค่ะยุทธการนะคะเปลี่ยนสายจากสายหวานมาเป็นสายแซ่บแล้วเราเห็นใส่ชุดไทยนู่นนี่นั่นอยู่ดีเลยนะคะเปลี่ยนลุคออกมาขนาดนี้นะคะความจริงมันมีอยู่ว่าเนี่ยผ้าไม่ต้องโชว์บ่อยก็ได้แต่เอาลงออกมาได้นะเขินนะคะคือมันมีอยู่ว่านะคะก็ไปกับเพื่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี่จะทำไรใช่ไหมคะแล้วก็มองว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงถ้าจะสวยมันต้องสวยแบบว่าทุกไซส์นี่ค่ะคราวนี้ก็เลยบอกว่าเราจะเป็น The Face Thailand แต่เราก็เลยก็เป็น The Fat Thailand แทนแล้วกันครับที่ก็เลยแบบลองดูแล้วก็เลยเอาผิวที่แบบนี้สาวไซส์ใหญ่ๆเขาไม่กล้าใส่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วนั่นน่ะไม่มีอะไรชุดนอนนะคะชุดนอนเฉยๆอาจจะเซ็กซี่นิดนึงนั่นแหละก็ค่ะถึงแม้ว่าจะใหญ่แต่ก็แซ่บนะคะอะไรแบบนี้แต่ว่ายังไงนะคะก็ยังคงเป็นสาวหวานเผอิญว่าวันนี้เดี๋ยวต้องไปธุระต่อก็เลยแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็จะลาบสบายเหมือนเดิมนะคะอ้าวปรากฏว่าไม่มีอะไรไม่ได้เปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรหรอกเพราะความสวยความแซ่บมีในตัวอยู่แล้วต่อไปถึงเรื่องราวดีกว่านี่ค่ะของคนนี้เลยอาจารย์เริ่มศักดิ์บุญย่าวันสกุลนะคะหรือพี่เบี้ยวเนี่ยค่ะอาจารย์เบี้ยวเนี่ยค่ะหลังๆเนี่ยค่ะอาจารย์จะสังเกตนะคะว่าโอ้โหช่วงนี้นะไม่ว่างเลยก็แบบที่ช่วงหลังนี้เห็นนะคะอาจารย์เบี้ยวนะอุ้ยมีทำแมวมือยืดเยอะหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแหมนะคะถึงเจ้าตัวไม่อยู่ดิฉันก็จะโฟนอินเข้ามานะคะนะหนุ่มฮอตอย่างนี้มีเรื่องประเด็นถามหลายเรื่องค่ะอ่ะสวัสดีค่ะพี่เบี้ยวสวัสดีครับโอ้ยช่วงนี้นี่แมวเมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็มันฟังเรื่องที่ลุงแกอนุรักษ์แมวแล้วก็ก็กินแมวเขาด้วยแหละแต่ตอนต้องการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นแมวไทยแมวมันสุภลักษณ์อ่ะเพราะว่าแมวมันเป็นเนี้ยโหอังกฤษอเมริกาแล้วก็อินเดียจดทะเบียนไปหมดครับนี่ก่อนที่ลุงแกจะเสียแกก็เล่าให้เราฟังเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่เดือนแกก็เสียไปแล้วก็คือแมวสุภลักษณ์ที่พี่เบี้ยวซื้อไว้เนี่ยนะคะใช่มันยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลยแต่ลุงแกไปก่อนแล้วแล้วตอนนี้มันขึ้นทะเบียนหรือยังคะยังนี่ก็เลยไปหาซื้อแมวสุภลักษณ์มาตัวนึงค่ะก็เขาก็ขอที่อยู่ขออะไรเพราะว่าเป็นแมวที่เขาต้องการที่จะขยายพันธุ์เพื่อจะจดทะเบียนเขาต้องรู้ว่าใครเป็นคนเอาไปนี่ก็เลยไปผู้ซื้อก็แบบตัวหนึ่งตัวเมีย20,000 บาทมันก็สนดีน่ารักดีอ่ะมันก็มีบุคลิกไม่เหมือนไอ้วิเชียรมากที่เลี้ยงไว้ตั้ง 6-7 ตัวมันต่างกันยังไงอ่ะมันแอคทีฟกว่ามันขี้ระแวง
ต่ถ้ามันชักไว้ใจมันก็จะมันก็จะแอคทีฟมากเดินตามไปไหนก็เดินตามจะนอนก็เดินตามเป็นรอหน้าห้องมันก็ไปเป็นทุกตัวนะแต่ไอ้นี่มันจะเป็นหนักกว่าชาวบ้านแล้วตอนนี้มีทั้งหมดแมวหมดกี่ตัวแล้วคะตอนนี้ให้เขาไปแล้วเหลืออยู่8โอ้โหนี่จะให้เขาอีกเนี่ยวันนี้เขาจะมาเอานี่8ตัวนี่เป็นพันวิเชียรมาศเหรอคะ6ตัววิเชียรมาศแล้วก็มีสุภลักษณ์อยู่ตัวหนึ่งก็รอให้มันโตแล้วจะผสมพันธุ์อ๋ออันนี้ที่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนี่ก็จะนึกว่าเปิดฟาร์มแมวเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่เราก็ดันมันจะปี้กันแล้วก็ออกพวกเต็มไปหมดมันผสมพันธุ์กันเอ้าลูกแหมตุ๊ดเลยนะคะพี่เปี้ยวออกอากาศได้ไหมพี่เปี้ยวมันออกลูกมา5ตัวก็แจกเข้าไป2แล้วยังเหลืออีก3เดี๋ยววันนี้เขาจะมาเอาอีก2ก็เหลือตัวเดียวความน่ารักของแมวความน่ารักของแมวไทยเนี่ยมันต่างจากแมวต่างชาติยังไงมันขี้เล่นแล้วมันก็ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของเราได้ดีใช่ไหมค่ะแมวต่างประเทศมันจะนิ่งๆเงียบๆ คือเล่นตัวแต่แมวไทยไม่แมวไทยนี่มันง้อมันตามมันอ้อนมันชอบให้อุ้มอ๋อเหมือนกับว่าผู้ชายไทยหรือยังไงฮะคือถ้าเรานั่งอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยมันจะมานั่งตักถือวิสาสะนั่งตักเลยแบบไม่ขอต้องขออนุญาตคือมันเหมือนเราเป็นสมบัติของมันอ่ะมันก็ดูก็น่ารักดีมันก็มานั่งซบต้องขอนั่งตักทำอะไรก็ต้องขอนั่งตักก่อนแล้วมันนั่งตักดีมันไม่ตักนั่งตักตัวเดียวมัน 3-4 ตัวมารวมกันนั่งคราวนี้ว่าอย่างแมวเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นแมวในงานของพี่เบี้ยวบ้างไหมคะปกติเราจะชอบเห็นแต่นกกระจอกเออพี่ชอบนกกระจอกไม่ชอบพี่ไม่ชอบอินทรีนกพิราบอะไรพิราบเป็นไปได้ว่ามันก็เถื่อนๆเหมือนกันเออต้องถามนิดนึงทำไมถึงต้องเป็นนกกระจอกทำไมไม่แบบเป็นนกอินทรีนกแบบพญานกอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นนกกระจอกสำหรับเริงสักก็ต้องถามกลับแล้วทำไมต้องเป็นนกในแบบนั้นด้วยก็แค่ไม่ถามอย่างโยโย่ชอบนกอินทรีมันนกกระจอกมันมีสังคมถ้าเป็นนกเหมือนหนูอะเหมือนหนูเหมือนกระรอกเพราะว่ามันบินต่ำนะ uh-huh. มันบินต่ำแล้วก็อยู่ตามพุ่มไม้แล้วมีสังคมของมัน uh-huh. มีครอบครัวมีอะไรมันโอ้มีสังคมจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเหมือนผู้หญิงนินทากันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็มันมีชีวิตที่มันไม่ได้กระจอกนะมันมีชีวิตที่น่ารักอ่ะเหมือนเราดูดอกหญ้าทำไมเราต้องเอาดอกบัวต้องดอกกุหลาบดอกหญ้าสวยๆเยอะแยะเราสังเกตดูดีฮะคือว่าคือเวลาจะทำอะไรสังเกตอ่ะพี่จะเป็นคนที่จับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจุ๊บๆจิ๊กมาใช่เนี่ยอย่างแมวเนี่ยเมื่อก่อนเลี้ยงบ้าหมาเลี้ยงหมาเนี่ยต้องหมาต่างประเทศต้องคุ้งฟูต้องอย่างนั้นอย่างนี้จริงแล้วไอ้พวกนั้นมันโง่ชิบโง่บันไลเลยว่าเคยเลี้ยงหมาอาเซเชียนกับหมาฟาร์มเล้าเป็ดอ่ะไอ้หมาเล้าเป็ดมันฉลาดกัดนะแต่มันรักเรามากแต่ได้ข่าวว่าตอนเด็กๆนี่เคยแบบว่าเจอเป็ดหรือเจอห่าไล่ตามปั้มใช่เหรอคะอ๋อไม่คือเวลาเราเลี้ยงอะไรเราไม่เลี้ยงไว้กินนี่เรา uh-huh. ไม่เลี้ยงเราเลี้ยงมันเหมือนสัตว์เลี้ยงเหมือนเพื่อน uh-huh. นี่ไปซื้อเป็ดเที่ยวรอที่จะไปเลี้ยงไปขาย uh-huh. ไปเชื่อเลยค่ะเด็กอ่ะเราซื้อมา3ตัวเป็นเป็ดไทย2ตัวตัวเป็ดเทศตัวนึงก็เหมือนว่าเราเลี้ยงมันด้วยความเอ็นดูความรักเหมือนมันคิดว่าเราเป็นเป็ดเราตอนเด็กๆมันก็คิดว่าเราเป็นจ่าฝูงเพราะเราเดินนำมันไปเที่ยวทุ่งลงน้ำแล้วหลังจากเริ่มลงเรียนนะแต่พอมันโตปุ๊บมันไม่ได้คิดว่าเราเป็นจ่าฝูงแล้วมันคิดว่าเราเป็นเมียมันมันก็ไล่อยู่คนเดียวแหละมันจะเอาเราให้ได้เพราะเรามันมองเราเป็นเป็ดเหมือนมันเราก็ต้องมีวิธีการของเราอ่ะคือเวลาถ้ามันไล่เราก็วิ่งไปมันเป็นฝูงเป็ดตัวเมียพอมันคว้าเราไม่ได้มันก็คว้าเป็ดตัวเมีย uh-huh. แล้วเป็ดตัวเมียก็มักจะพอเจอเรามันก็จะวิ่งหนี เราก็ต้องวิ่งไล่พอเราวิ่งไปในฝูงมันเดี๋ยวเป็ดตัวเมียมันก็จะขวางทางเนี่ย uh-huh. มันสุดท้ายมันก็ไปเล่นเมียมันนั่นแหละไอ้สองตัวนั่นแหละ uh-huh. วิธีการ
อันนี่แบบไม่ทำได้ถึงได้บอกว่านะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเนี่ยอาจารย์เรืองศักดิ์เนี่ยถึงได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยดูมีอารมณ์มากๆเลยนะคะเมื่อก่อนนี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกระต่ายก็ไปนอนกอดมันอยู่ในครัวนอนกอดเป็นผู้ชายอ่อนหวานไม่รู้ลบทิ้งต่อไม่รู้นี่เดี๋ยวถ้ามีเกิดเลี้ยงพังพรเลี้ยงพังพรเนี่ยพังพรด้วยเมื่อก่อนนี้มังวอนก็แทนที่จะมันกินเนื้อใช่ไหมแทนที่จะเอาไม้เสียบแล้วให้มันกินมันจะได้ไม่โดนมือเราเอามือจับแล้วก็แย่ให้มันมันก็กินนิ้วเราด้วยดิเลือดโชคปลายนิ้วเนี่ยแล้วก็เด็กกันนะก็ไม่นึกไม่ออกหรอกว่าควรจะป้อนมันยังไงสุดท้ายเลือดอาบเต็มนิ้วแม่ก็เลยบอกว่าให้น้าเอาคืนไปเพราะเขาจับมาจากในป่าเอามาให้เราเลี้ยงใส่กล่องลังเบียร์มาให้แล้วเราก็เลี้ยงแบบจะให้มันเชื่อไงแต่มันก็ไม่เชื่อหรอกเพราะเป็นสัตว์ป่าบางคนมันกินงูกินอะไรเงี้ยเราก็จะเลี้ยงมันเอาให้ได้แต่ดีแล้วค่ะพี่ว่าไหวตัวทันยังไงก็คงจะแบบว่าพี่เบี้ยวก็คงจะโดนกินนะคะถ้ายังไงแล้วนี่เดี๋ยวยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ายังไงก็ขอจะโฟนอีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของอาจารย์เบี้ยวนะของถึงดิฉันนะคะอาจารย์เริงศักดิ์เนี่ยจริงๆยังเป็นคนถามใครดูไม่รู้นะเห็นข้างนอกนึกว่าเป็นคนแบบศิลปินใหญ่เนี่ยซีเรียสศิลปินใหญ่ซีเรียสมากเลยเลี้ยงเป็ดจะโดนเป็ดกินเกือบจะเอาเป็นแบบว่าแฟนอย่างนั้นนะคะก็นี่อะไรค่ะอัปเดตนะคะสำหรับเรื่องราวของอาจารย์เริงศักดิ์ก็บอกแล้วข่าวก๊อสซิปเพราะว่าพักหลังเนี่ยถ้าเขาไปดูใน Facebook ของอาจารย์ท่านก็จะแอบเห็นมีแต่เรื่องแมวเรื่องอะไรเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าลืมทำงานด้วยนะคะสำหรับต่อไปนะคะก็เป็นภาพนะที่แอบไปจิ๊บนะคะเอามาจากนะคะ Facebook ของอาจารย์นาวินเบียดกลางนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์นาวินเนี่ยนะโอ๊ยพอถ้าเราบรรดานักศึกษาเขาบอกว่าระดับหัวกะทิคั้นออกมาในน้ำกะทินี่มันคลักเลยนะคะบอกเป็นเด็กที่ฝีมือดีๆมากถามว่าไปไหนแน่นอนค่ะต้องไปสตูดิโอของอาจารย์หมออาจารย์ธนฤทธิ์ ทิพย์ลีสิครับตอนนี้อาจารย์หมอเป็นหัวหน้าภาคเงินเยอะมากแต่ถ้าที่เห็นนั่นงานในสตูดิโอโอ้โหสายใหญ่มากคราวนี้ก็คงจะอยากจะรู้แล้วค่ะว่าอาจารย์หมอทำไมถึงนะคะชอบวาดอะไรใหญ่ๆสำคัญนะคะคราวนี้เนี่ยเชอร์รี่อาจารย์หมอจะวาดดิฉันด้วยนะคะอาจจะเพราะว่าดิฉันตัวใหญ่นะคะหมอสตูดิโอนะคะก็เลยชอบอะไรใหญ่ๆแต่ถ้ามีโอกาสนะคะเจออาจารย์หมอนะคะจะสัมภาษณ์ให้นะคะว่าทำไมถึงได้มีสตูดิโอที่ใหญ่โตมโหฬารพลังการกว้างขวางถึงขนาดนี้นะคะก็นะคะต้องคอยติดตามต่อไปนะคะแต่นี่เลยข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะประเด็นร้อนแรงมากๆค่ะกับประเด็นเรื่องราวนะคะของนะคะพี่ชายที่น่ารักของดิฉันนะคะพี่มองตอยนะคะดอยที่เบ็ดดัชนีค่ะและที่สำคัญค่ะตอนนี้นะโหเป็นประเด็นที่ร้อนแรงจริงแต่ก็คงจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคดีความอยู่แต่มากไปกว่านั้นนะคะจะอัปเดตเรื่องราวของทั้งงานทวันดัชนีค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนะคะจะโฟนอินไปถามพี่มองตอยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่มองตอยนะคะหรือคุณดอยพิธีเดชดัชนีนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโยค่ะค่ะวันนี้ขออัปเดตเรื่องราวหน่อยช่วงนี้นี่ร้อนแรงมากเลยนะคะครับผมค่ะเอาเป็นเรื่องของตอนนี้เนี่ยจะถามถึงเรื่องของงานก่อนดีกว่านะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีงานของงานของลูกหวานในอาทิตย์หน้าถูกไหมคะใช่ค่ะตอนนี้นี่เตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เตรียมน่าจะเสร็จหมดแล้วครับก็เหลือเตรียมสถานที่เตรียมอะไรนิดหน่อยนะครับในส่วนของพิธีการครับค่ะในวันงานจะมีอะไรบ้างคะในวันงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด4ช่วงนะครับค่ะช่วงเช้าก็จะเป็นทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็เป็นพิธีสงฆ์นะครับท่านรองเชิญเมธีก็จะมาเป็นเจ้าภาพให้นะครับท่านก็เมตตาทำให้ทุกปีนะครับเป็นของตักบาตรที่กับที่เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงเที่ยงก็จะมีทานอาหารนะครับแล้วก็มีเลี้ยงอาหารแล้วก็จะมีร้านของจิตอาสานะครับหมายความว่าก็จะเป็นประชาชนคนที่รับงานศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเกือบ20ล้านนะฮะที่มองร้านแล้วก็ให้คนได้เข้ามารับทานฟรีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอาร์ตมาร์เก็ตที่เราเปิดในวันนั้นพอดีนะครับก็ประมาณ40กว่าล้านนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเซนหรือว่าเรียกว่ามูดที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับมีโคดิ้นมีศิลปินต่างๆมากมายนะครับก็เกือบประมาณ40ชุดนะเซนนะฮะแล้วเราก็มีเตรียมไปให้แล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมีม
อบรางวัลสวรรค์การที่เขาจะไฟส์นะครับก็จะมีมอบกันเป็นปีที่3แล้วนะฮะก็จะถูกคัดเลือกจากผู้สูงอายุนะฮะทั่วประเทศแล้วก็ได้รับมอบก็จะมีอาร์ตไพรส์แล้วก็เคาน์เตอร์ไพรส์นะครับอย่างเช่นก็จะมีจันแมวนะครับแล้วก็อาจารย์วนิดาพุทธสุนทรอาจารย์คาราบาวมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ตามลิสต์ที่อาจจะโพสต์วันของวันนี้นะครับให้ได้รับรางวัลบ้างก็จะรับรางวัลซึ่งรางวัลอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์ไพรส์เนี่ยเราก็จะทำด้วยมือนะครับก็จะเป็นแบบที่อาจารย์ถวันในดีไซน์ออกแบบไว้ว่าเราจะให้ช่างของเราเนี่ยสลักสลาวงดงามด้วยมือเนี่ยเราทำข้างหน้ามาประมาณ3เดือนแล้วนะฮะเราใช้เวลาดิจิตทำคนที่ช่างที่แกะบานประตูมหาวิหารเรานะครับทำให้เราจะทำอย่างเงี้ยเราทำที่ทุกปีแล้วก็แกะงานไว้ตลอดปีนะฮะแล้วก็ไว้มอบตรงปลายปลายปีแล้วก็หลังจากที่มอบรางวัลที่แกะมาเลยเสร็จการแสดงอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีงานเลี้ยงช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นที่เดลดินเนอร์ก็ให้พวกแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็มาดูแสงสีเสียงมาดูความงดงามของบ้านดำในช่วงกลางคืนบ้างนะครับค่ะจำได้ว่ารู้สึกว่ารางวัลนี้นะคุณบุญชัยเคยได้รับที่ตอนนั้นที่เราไปเจอนะคะใช่ใช่งดงามมากเลยค่ะคราวนี้ว่าอันนี้นี่ต้องเตรียมงานเตรียมความพร้อมจนมันนานเลยไหมคะเนี่ยเป็นปีครับปีต่อปีคืองานมันค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรทั้งเรี่ยวแรงสติปัญญาแล้วก็เงินทองพอสมควรนะครับเราก็ต้องเตรียมแล้วก็อย่างถ้วยรางวัลอย่างเงี้ยเราต้องแกะกันปีต่อปีเลยนะฮะช่างก็คือผมไม่ให้คนอื่นแกะเลยแกะคนเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นมือเหมือนกันก็อยากให้มันเป็นงานที่ว่าไม่มีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าออกจากบ้านจำไปนะฮะแล้วก็คนที่ได้รับก็เป็นแขกผู้ทรงเกียรติทั้งนั้นนะครับค่ะคราวนี้ว่าในเรื่องราวอันในส่วนของพี่ยงใต้ช่วงนี้เนี่ยเห็นว่ายังออกไปทำภารกิจนะคะช่วยชาติอยู่เหมือนเดิมตอนกลางคืนนะคะเป็นหน่วยกู้ภัยถ้าเกิดว่าใครจะเป็นแฟนใน Facebook ก็จะทราบดีถูกไหมคะครับก็เราก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงที่ปีที่ผมทำก็จะเป็นโครงการให้ใจคุณเช่นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะฮะแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่8เราก็ทำมาประมาณ14ครั้งที่เราไปช่วยผู้ประสบภัยที่บ้านในที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ทำในของเรื่องของกู้ภัยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำเรื่องของโครงการสร้างวัดสร้างบุญโครงการถ่ายชีวิตโควิดก็มีหลายโครงการที่ทำต่อเนื่องมาตลอดนะฮะแต่ว่าตอนเรื่องกู้ภัยเนี่ยเราก็จะทำอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ในวันงานน้องๆทีมกู้ภัยก็จะมาแจกได้เพื่อความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มางานนะฮะเพื่อเป็นร่มเพื่อแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลนะครับเพราะว่าทำไมมาที่ต้องถามเนื่องจากเวลาที่แบบภาพออกไปในสื่อข้างนอกใช่ไหมก็จะแบบว่าหนุ่มแบบไฮโซไฮโซอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะรู้ไหมเลยจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่จะเห็นโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนๆเห็นจะเห็นภาพที่ออกไปช่วยสังคมซะมากกว่านะคะผมน่าจะเป็นโลโซมากกว่าครับไม่ใช่ไฮโซคือผมว่าจริงๆแล้วไฮโซก็แล้วแต่คนจะเรียกแต่ว่าผมมองว่าผมก็ธรรมดาครับคือกินข้าวชั้นเดียวก็อิ่มแล้วผมว่าเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกแต่แล้วแต่คนมองมากกว่าค่ะแต่ว่าที่เห็นที่แน่ๆเลยคอนเฟิร์มได้เลยว่าตกดึกๆเนี่ยที่เชียงรายเดี๋ยวจะเห็นพี่ม่องต้อยเลยใช่ไหมคะที่ออกไปช่วยคนนั้นคนนี้เห็นประจำเลยอาจจะเป็นภาพคุ้นตาด้วยซ้ำไปจะเป็นภาพดึกเพราะว่ากลางวันผมจะต้องทำภารกิจเยอะนะครับแล้วก็กลางคืนพอหลังจากที่เรามีเวลาเนี่ยเราก็จะออกไปเข้าเวรนะฮะแล้วก็ทำเช้าแล้วก็พักช่วงเช้าสัก2-3ชั่วโมงอะไรเงี้ยช่วงเช้าแล้วก็ไปทำงานต่อค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องข่าวที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ขออนุญาตไว้สัมภาษณ์รายการใหญ่ๆเห็นต่อหน้าเลยดีไหมคะพี่ยินดีครับยินดีนะคะแต่ก็หลายคนคิดว่ายังจะอัปเดตว่าตอนนี้นี่มันไปถึงเรื่องราวของตอนนี้คงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการไปถูกไหมคะก็เรื่องราวอัปเดตเนี่ยถามความคืบหน้าก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ติดตามพยานวัตถุแล้วก็เรื่องของอะไรเงี้ยเราก็ยึดกลับมาได้หลายภาพแล้วนะฮะแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ทำการอยู่ในกระบวนการของตำรวจนะฮะที่จะสืบสาวไปถึงตัวกันใหญ่นะฮะแล้วก็เร็วๆเนี้ยผมจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะครับค่ะแล้วก็สำหรับเหล่าบรรดานะคะหลายๆคนที่อยากจะถามอะไรหรืออะไรมีใครข้อข้องใจนี่ก็สามารถถามมาส่วนตัวได้เลยแล้วก็แล้วมาฝาก
จะฝากคุณโยนิดนึงได้ค่ะฝากถึงคนที่เป็นคอลเลกเตอร์หรือว่าคนที่สะสมลายจักรวาลได้ไหมครับอยากจะฝากบอกเพื่อนสั้นว่าใครที่รักจักรวาลเนี่ยผมจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังแน่นอนนะครับเราจะดูแลทุกคนที่รักจักรวาลเหมือนที่ทุกคนรักอาจารย์แล้วก็เราก็จะตอบแทนในสิ่งที่ทุกคนรักอาจารย์ด้วยเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ยืนยันเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกก็ถามเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเป็นห่วงและกังวลแล้วก็มีการคุยกันนอกรอบอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้นักสมหลายท่านน่ะสบายใจได้ถ้าคุณรักนะคะจันทวรรณแน่นอนพี่มังตอนก็รักเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าณเวลานี้มันยังอยู่ในขั้นตอนยังพูดอะไรมากไม่ได้เท่านั้นเองใช่ครับนะคะและถ้าเกิดว่ามันผ่านไปแล้วมันโอเคสามารถพูดได้แล้วเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าพี่มังคงจะออกมาพูดแน่นอนเฉลยออกมาแน่นอนทุกอย่างทุกประเด็นที่สำคัญเนี่ยเราก็คุยกันเลยแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายรายการคุยกันอย่างเต็มที่เลยนะคะถ้ายังไงแล้วก็เอาใจช่วยนะคะสู้ๆนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะก้อนนะคะถึงเรื่องราวนะข่าวข่าวนะก็สิทธิ์ของคนในวงการศิลปะนะคะหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมถึงถามดาทิเบตแค่นี้เพราะว่านะคะต้องเตรียมดูในรายการ Guest Art Show กันแบบเต็มๆนะคะจะไขข้อข้องใจทุกเรื่องทุกประเด็นทุกคำถามเลยนะคะแต่ต้องรอกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทคาเท่อารีแอนมากๆนะคะสำหรับนะคะเป็นสปอนเซอร์ใจดีกับเรานะคะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกนะขอขอบคุณสสังแกลลี่ขอขอบคุณเชอร์เบตที่ดื่มภูเก็ตนะคะมิสเตอร์กรีนในกุ๊ดทำให้ฉันสวยงามสุดๆพอสขนาดนี้นะคะขอขอบคุณค่ะชลิตอาร์สตูดิโอค่ะขอขอบคุณพลัสเซอร์พาวเวอร์เนอร์แกลลี่แอลลิสอนเขาใหญ่ค่ะวันนี้ค่ะโยนทีมงานคงต้องลาไปก่อนแต่อย่าลืมทุกคืนวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืน35นาทีถึง1:35 PM กับรายการ Guest Star โชว์นะคะทางช่อง Byte TV Digital ช่อง20ค่ะวันนี้โยนและทีมงานคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ